โอ้โหเพื่อนๆมีปัญหาอย่างบ้านแม่ก้อยอยู่ไหมคะตอนนี้นะคะหนูเยอะเต็มบ้านเลยค่ะมากัดนะคะมาอึแล้วก็มาถ่ายนะคะแถมยังมากัดสายไฟในบ้านของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะในเครื่องซักผ้านะคะหรือนะคะหน้าห้องเครื่องรถยนต์แถมยังมาอึมาถ่ายนะคะใต้ซิงค์ล้างจานของเราค่ะเหม็นคุ้งเต็มไปหมดเลยค่ะวันนี้นะคะแม่ก้อยจะมาแจกสูตรเด็ดนะคะวิธีไล่หนูนะคะภายใน1นาทีนะคะให้หายเกลี้ยงยกบ้านด้วยสิ่งนี้กันเลยค่ะใน1นาทีเราไปดูวิธีทำด้วยกันเลยนะคะวิธีไล่หนูวิธีกำจัดหนูอย่างง่ายๆภายใน1นาทีนะคะหนูหนีกระเจิงกันทั้งบ้านนะคะวัสดุอุปกรณ์หลักของเราครั้งนี้นะคะก็เป็นนะคะเป็นยากันยุงนะคะเพื่อนๆค่ะเป็นมะเขือค่ะอันดับต่อไปอุปกรณ์นะคะต้องมีครกด้วยนะแล้วก็เป็นถั่วค่ะเพื่อนจ๋าเป็นถั่วลิสงเนี่ยค่ะเพื่อนๆหอมๆหนูชอบไปนะคะเป็นน้ำตาลทรายค่ะน้ำตาลทรายแดงน้ำตาลทรายขาวนะคะได้หมดเลยนะคะสูตรนี้ค่ะหนูไม่เหลือเลยจ้าเริ่มกันเลยค่ะเพื่อนจ๋ายากันยุงมาเลยค่ะเลาะเลยค่ะเพื่อนๆจ๋าไปเลยนะคะไม่ต้องทนให้หนูเยอะเต็มบ้านอีกต่อไปนะคะท่านเนาะเวลานอนเนาะเสียงหนูค่ะเยอะเต็มฝาบนหลังคาเลยค่ะแม่ก้อยค่ะเสียงเขาวิ่งอยู่บนฝาเพดานค่ะแม่ก้อยนี่ทำอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนจ๋านี่นะคะยากันยุงนะคะเราบีออกอย่างนี้นะคะประมาณ1คืบอย่างนี้นะคะเพื่อนๆอย่างนี้เลยนะคะแค่นี้ค่ะเพื่อนๆค่ะมะเขือมาเลยค่ะลูกใหญ่กว่าแม่ก้อยก็ยิ่งดีนะคะเพื่อนจ๋าครึ่งเลยค่ะอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนๆสำหรับเพื่อนท่านไหนนะคะที่บ้านของหนูค่ะหนูเยอะจริงๆค่ะเพื่อนๆก็ฝานมะเขือนะหลายๆลูกเลยนะคะอันนี้ไม่ก้อยฝาน2ลูกแล้วกันนําถั่วมาเลยค่ะเป็นถั่วลิสงคั่วแล้วอย่างนี้นะคะหนูชอบมากๆค่ะเพื่อนๆจ๋านี่รอให้เขาออกมาตำเลยค่ะเพื่อนๆค่ะเลยค่ะตำให้ละเอียดเลยนะคะโขกให้ละเอียดเลยค่ะเพื่อนๆจ๋าหอมอ่ะโอเคค่ะเพื่อนๆถ้วยมาเลยค่ะเพื่อนๆจ๋าถั่วออกมาเลยจุดไหนที่มีหนูเยอะๆนะคะเราก็เอาสูตรนี้ค่ะไปวางเลยค่ะเพื่อนๆถุงใสมานะคะพกอย่างนี้นะคะเพื่อนเฮ้นำสิ่งนี้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะเพื่อนจ๋าเป็นยากันยุงนะคะเพื่อนจ๋าประมาณ1คืบอย่างนี้เลยนะใส่ลงไปเลยค่ะสากนะเช่นกันนะคะเพื่อนจ๋าใส่ถุงเช่นกันค่ะเพื่อนเดี๋ยวนะจ๊ะตำโขกยากันยุงเลยค่ะเพื่อนตำให้ละเอียดแหลกๆเลยนะคะเพื่อนโอเคค่ะแม่ก้อยโขกยากันยุงละเอียดแล้วค่ะเพื่อนโขกให้ละเอียดเป็นผงอย่างนี้เลยนะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วก็ตักเลยค่ะเพื่อนๆได้ทุกยากันยุงได้ทุกสีเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าไม่จำกัดสีนะคะสีไหนได้หมดเลยค่ะเพื่อนๆอย่างนี้เลยนะคะยากันยุงจ๋าเพื่อนๆดูไปในถ้วยอย่างนี้เลยเกษตรกรท่านไหนนะคะหลังจากที่เราเกี่ยวข้าวแล้วนะคะเก็บข้าวเข้ายุงเข้าช้างนะคะนี่เอาสูตรนี้นะคะไปดักไปกำจัดหนูเลยจ้าหนูจะได้ไม่มากินข้าวสารของเรานะเพื่อนๆนะพร้อมแล้วเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆขาตามละเอียดอย่างนี้เลยแล้วเพื่อนๆก็ใส่น้ำตาลค่ะสีขาวสีแดงนะคะได้หมดเลยค่ะเพื่อนๆจ๋าเนี่ยค่ะ2ช้อนนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะเพื่อนๆสูตรไล่หนูกำจัดหนูนะคะเราทำเองได้ค่ะเพื่อนๆจ๋าเข้ากันแล้วค่ะเพื่อนๆเพื่อนก็นำมะเขือนะคะที่เพื่อนๆฝานแบ่งครึ่งอย่างนี้มาเลยค่ะเพื่อนๆจ๋าถ้าเขาเนื้อแน่นๆเพื่อนๆก็แหวกอย่างนี้นะคะแล้วก็ตักเลยค่ะเพื่อนๆใส่ลงไปเลยค่ะเพื่อนๆอย่างนี้เลยเกือบเต็มนะคะแต่ไม่เต็มนะคะเพื่อนๆแม่ก้อยทำหลายฝาค่ะหนูเยอะหนูมากัดผ้าไหมค่ะแม่ก้อยขาหนูมาอยู่ที่ใต้ซิงค์ล้างจานค่ะเห็นแต่รอยอึค่ะแม่ก้อยหมิ่นนี่เขานำพาเชื้อโรคนะคะมาสู่ในบ้านของเรานะต้องไล่ต้องกำจัดเลยค่ะเพื่อนจ๋าใส่ลงไปในร่องอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนจ๋าอย่างนี้เลยนะมุมไหนตรงไหนนะคะที่เพื่อนๆสังเกตเนาะว่ามีอึหนูอ่ะเป็นทางของหนูเพื่อนที่เป็นเจ้าของบ้านเนาะจะรู้เนาะนำสูตรนี้เลยไปวางนะคะตรงทางวิ่งทางเดินของเธอเลยค่ะเพื่อนๆจ่อยอย่างนี้เลยเข้าไปค่ะเพื่อนๆต้องเต็มนะคะตัวใหญ่เลย
เต็มนะจ๊ะอย่างนี้นะคะค่ะเพื่อนจ๋าทำอย่างนี้เลยนะคะต่อจากนั้นนะคะเราก็ใส่ถั่วค่ะโปะไปที่ด้านหน้าเลยค่ะเพื่อนๆนี่เลยนะคะนี่เลยเนียนๆเลยค่ะเพื่อนๆปิดให้สนิทเลยอย่างนี้เลยนะคะนี่เลยไปวางไว้จุดที่หนูอยู่ค่ะที่เขาซุกอยู่ค่ะเพื่อนหนูค่ะแม่ก้อยอยู่บนฟ้าเพดานหนูค่ะหนูได้ยินเสียงเขาลำคาญมากๆเลยค่ะแม่ก้อยถ้าหนูนอนไม่หลับเลยค่ะได้ยินแต่เสียงหนูเกาฝาผนังเกาไม้กัดไม้เนาะกัดแก้แก้แก้ทั้งคืนเลยทำอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนๆจ๋าก็นำสูตรนี้นะคะไปวางจุดไปวางตามตู้เสื้อผ้าได้เลยค่ะไหนที่เพื่อนเก็บอาหารไว้เนาะหนูก็จะเยอะนะคะทำสูตรนี้ไปวางไว้เลยตอนกลางคืนค่ะสัก 4-5 ทุ่มค่ะหนูเขาจะเริ่มออกมาจากจุดจากรังเขาแล้วล่ะเนี่ยนะแล้วก็กดๆอย่างนี้นะคะแม่ก้อยทำครบแล้วค่ะเพื่อนวิธีกำจัดหนูนะคะไล่หนูให้เกลี้ยงทั้งบ้านภายใน1นาทีค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็ไปวางตามจุดที่เพื่อนๆได้ยินเสียงของเขานะคะหรือบริเวณไหนนะที่เพื่อนๆแบบวางถังขยะอยู่นะคะเป็นท่อระบายน้ำนะคะเป็นจุดอับๆมืดๆชื้นๆนะคะหนูเขาชอบอยู่ค่ะวางได้เลยค่ะยาที่เหลือนะคะเพื่อนๆเก็บไว้ได้เลยนะคะก็คือเหมือนมีหนูตัวไหนเพื่อนๆก็ทำแบบนี้ได้เลยค่ะคือไม่หมดอายุค่ะตัวนี้เราก็ไปวางจุดที่มีหนูอยู่ด้วยกันเลยค่ะเพื่อนจุดที่หนูชอบมานะคะนั่นก็คือถังขยะเลยค่ะเพื่อนๆจ๋าเราก็วางนี่สูตรกำจัดหนูภายในหนึ่งนาทีอย่างนี้นะคะถังขยะอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนๆจ๋าเดี๋ยวพอดึกๆนะคะเขาก็ออกมาเลยล่ะคือจะมากินของในถังขยะนะคะวิธีที่จะไล่หนูแบบถาวรเนาะอย่างถังขยะนะเพื่อนๆก็ปิดถุงให้มิดชิดนะคะแล้วก็ไปวางไว้นอกบ้านเลยค่ะสำหรับถังขยะเนาะสำหรับเพื่อนบางท่านนะถังขยะอาจจะอยู่ในบริเวณไกลๆรอบบ้านนะคะเราก็วางสูตรนี้แหละนี่มาที่รอบๆถังขยะอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนจุดที่เข้ามาเพื่อนๆวางไว้เลยโอ้ค่ะแม่ก้อยชอบมากัดสายไฟในห้องเครื่องรถของหนูค่ะแม่ก้อยขาขอวิธีไล่หนูแบบถาวรเลยค่ะนี่เลยจ้าไล่หนูแบบถาวรค่ะเพื่อนจ้าก็วางไว้นี่แหละค่ะเพื่อนวางไว้ใต้ๆเนี่ยเขาจะชอบมาทางนี้แหละเขาจะปีนขึ้นรถเราต้องกำจัดหนูขั้นเด็ดขาดถาวรกันอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนหนูเยอะมากๆค่ะแม่ก้อยทำแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆหลักเพื่อนๆท่านไหนนะคะได้ยินเสียงหนูนะคะอยู่บนฝ้าเพดานก็เอาสูตรนี้นะคะไปวางไว้ที่ใต้ฝ้าเพดานที่บ้านของเพื่อนๆเลยนะคะเพื่อนๆไปวางไว้แค่คืนเดียวค่ะเพื่อนๆจะไม่ได้ยินเสียงหนูมากวนใจเพื่อนๆแน่นอนเลยค่ะสูตรนี้เลยค่ะเพื่อนๆและที่บ้านคุณยายของแม่ก้อยนะคะท่านขายของนั้นหนูเยอะมากๆมากัดของในร้านค่ะเพื่อนๆจ๋าสร้างความเสียหายให้กับเรานะคะนี่ก็ใช้สูตรนี้เลยค่ะเพื่อนๆเลยวางไว้เลยค่ะเพื่อนๆค่ำๆเพื่อนๆก็มาวางไว้เลยทุกจุดเลยค่ะเพื่อนๆค่ะนี่เลยที่ห้องครัวนะคะมีหนูมาตอนกลางคืนค่ะเพื่อนๆไปจุดนี้เช่นกันค่ะเพื่อนๆวางไว้เลยค่ะเพื่อนๆตอนคืนเพื่อนๆเจอเขาแน่นอนวางกระจายกระจายเลยนะคะที่บ้านของหนูค่ะหนูค่ะชอบมากัดสายไฟเครื่องซักผ้าของหนูค่ะแม่ก้อยก็ใช้สูตรนี้เลยค่ะเพื่อนจ๋าวางไว้นะคะที่ขาเครื่องซักผ้าของเราเลยนะวิธีกำจัดหนูภายใน1นาทีให้เกลี้ยงบ้านแบบง่ายๆนะคะเพื่อนๆมีโอกาสนะลองทำวิธีนี้นะคะกำจัดหนูที่บ้านของเพื่อนๆกันดูนะคะวิธีไล่หนูภายใน1นาทีแบบง่ายๆนะคะเพื่อนๆมีโอกาสนะคะลองทำไว้ใช้กันดูนะคะจะได้ไม่มีหนูนะคะมาส่งเสียงกวนใจมาอึแล้วก็มาถ่ายนะคะยังมากัดข้าวของสำคัญในบ้านของเรานะคะแม่ก้อยขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยนะคะจนจบคลิปวิดีโอค่ะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์เพื่อนๆอย่าลืมนะคะอย่าลืมกด Subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์ให้แม่ก้อยด้วยนะคะไม่ต้องทนให้หนูเยอะเต็มบ้านกันต่อไปนะคะทำสูตรนี้ไว้ใช้กันเลยค่ะแล้วถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้ดีแล้วก็มีประโยชน์นะคะอย่าลืมนะคะเพื่อนๆแชร์ไว้เลยนะแชร์ไว้ใน Messenger นะคะแชร์บันทึกเก็บดาวน์โหลดไว้เลยนะคะมีหนูเยอะเมื่อไหร่ก็จัดการด้วยสูตรนี้กันเลยนะคะบ๊ายบายไปก่อนนะคะ